การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์ได้นั้นประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายต้องมีสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ปัจจุบันยังคงพบว่ามีผู้ด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพตามปกติได้ภาพลักษณ์ถูกสร้างเป็นความน่าเศร้าน่าสงสารและบางส่วนยังมองว่าเป็นภาระของสังคมปิงหรือปฏิพันธ์อุ่นเรือนเป็นชาวเชียงใหม่แขนขวาพิการปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านลายศิลป์อยู่ที่ศูนย์หัตถกรรมล้านนาถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ภายในร้านมีผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเป็นศิลปะลายทองนูนหลากหลายรูปแบบวางอยู่เรียงรายบางส่วนถูกบรรจุพร้อมส่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันและบางชิ้นจะมีราคาสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นหากถูกขายต่อไปตามแหล่งขายงานศิลปะร่วมสมัยต่างๆผลงานเหล่านี้สร้างสรรค์ขึ้นจากแขนซ้ายของปิงที่เหลือเพียงข้างเดียวการสูญเสียแขนข้างขวาของปิงเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุ16ปีเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตปิงได้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเขารอดชีวิตมาได้แต่ต้องสูญเสียแขนขวาไม่สามารถขยับและใช้งานได้อีกต่อไปแต่นั่นหาใช่สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาไม่การสูญเสียด้านร่างกายยังน้อยกว่าการสูญเสียกำลังใจที่ถูกสังคมรอบข้างดูแคลนสบประมาทในชีวิตของเขาต้นว่าปิงเนี่ยแขนก็บ่ดีเอาแขนห้อยไม่จะมาหาปี่หาน้องนี่หยังเป็นพระละปี่พระละน้องมาเป็นพระละเมฆมาก็กินยาตายมาก็แขนคอตายมันไหวอีกช่วยจากมันได้แม่บ่ต้องโคนเปิ้นน่ะถ้าพออ้ายจะไปทําหากินน้องง่ายอ้ายบ่ละเมฆมันไหวจากคำสบประมาทในวันนั้นไม่ได้ทําให้ปิงหมดกําลังใจลงไปกลับใช้เป็นพลังในการผลักดันตนเองมุ่งค้นหาคุณค่าของชีวิตที่จะพึ่งพาตนเองและดูแลแม่ให้ได้โดยมีเป้าหมายว่าชีวิตนี้ถ้าเอาดีไม่ได้ก็จะไม่ยอมเป็นภาระให้ใครอีกต่อไปปิงมุ่งมั่นเดินตามฝันของตนเองเข้าสู่เส้นทางงานศิลปะจากการเข้าเรียนฝึกอาชีพด้านเพ้นท์ผ้าบาติกที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ปิงฝึกฝนด้วยตนเองเป็นเวลาหลายปีเขาทำงานเป็นลูกจ้างเขียนภาพอยู่ระยะหนึ่งแต่ด้วยความพิการจึงมักถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาปิงตัดสินใจเก็บเงินที่ได้มาเปิดร้านลายศิลป์เป็นกิจการของตนเองช่วงแรกๆของการเปิดร้านคำพูดที่เคยถูกสบประมาทดูถูกกลับมาหลอกหลอนปิงอีกครั้งไม่มีคนว่าจ้างหรือซื้อผลงานเพราะถูกมองว่าเป็นแค่คนพิการจะมีความสามารถขนาดไหนมันจะไปทำอะไรได้ทุกคำบั่นทอนกำลังใจของปิงเป็นอย่างมากแต่เขายังคงเชื่อมั่นในตนเองว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นสามารถทำอะไรได้เหมือนกันเพียงแต่ต้องใช้ความพยายามและอดทนให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าเราท้อได้แต่ไม่ควรถอยครับคนเฮานะครับถ้าเฮาพิการละเฮาก็บ่ต้องไปท้อไปถอยนะครับบางคนเพิ่นพิการหนักหรือเฮาน้อยหรือเฮาแต่ถ้าเฮามีโอกาสอย่างสักอย่างเฮาย่างให้มันเต็มที่ทำสุดความสามารถที่เฮาจะทำได้นะครับคนเฮากูคนมีมือข้างเดียวมีแข้งมีขาข้างเดียวหรือว่าบ่มีเลยเฮาก็พยายามดูว่าเฮาแย่อย่างได้แล้วก็พยายามทําให้มันเต็มที่วันหนึ่งมันก็ถึงจะดีขึ้นมาครับดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเฮาบ่ท้อถ้าเฮาบ่ท้อมันก็ถึงอยู่ได้ปิงใช้เวลาพิสูจน์ตนเองอยู่หลายปีคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์งานให้แตกต่างไปจากคนอื่นสร้างงานที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นกันเองมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในงานที่ทำและแล้วในที่สุดผ
ผลงานของเขาก็สามารถพิสูจน์คุณค่าของตัวมันเองชื่อเสียงของร้านลายสินแพร่กระจายจากปากต่อปากทำให้ลูกค้าหลั่งไหลจากทั่วสารทิศทั้งภายในและต่างประเทศว่าจ้างสั่งงานจนบางครั้งเขาทำงานแทบไม่มีวันหยุดในแต่ละวันปิงใช้ชีวิตอยู่กับงานตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเป็นประจำทำงานมากกว่าคนอื่นอ่ะทำงาน9โมง10โมงเลิกเที่ยงคืนแล้วทำผมถ้าพี่ไปเห็นนะแกยืนทำอยู่ตลอดเวลาคือแกสร้างสรรค์แล้วแกสู้ชีวิตอ่ะทั้งนี้ว่ามันไม่จำเป็นอ่ะคือมันพอมีกินมีใช้มันก็โอเคอ่ะพระอาจารย์รู้จักร้านนี้ได้เพราะว่ามีโยมที่ขายของอยู่ในตลาดนี่แหละตลาดของบ้านถวายนี่แนะนำให้รู้จักว่ามีร้านหนึ่งที่เขาทำภาพเกี่ยวกับภาพประติมากรรมซึ่งสวยมากแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเหมือนใครมีราคาถูกด้วยก็เลยแนะนำให้รู้จักก็มาใช้บริการอยู่ประมาณ3ปีกว่าๆในตอนนี้นะครับงานมื้อนี้ลูกค้าจะเป็นฝรั่งแต่ส่วนใหญ่ละจะมีคนเปิ้นมาฮับแปมกรรมครับฮับไปขายต่อตามจตุจักรท่องพัทยาภูเก็ตหรือบางครั้งก็เป็นมูชิปปิ้งมาจากเมืองนอกนะฮะเป็นฝรั่งเป็นยังเพิ่นก็จะมาซื้อของเฮาความสำเร็จในปัจจุบันทำให้ปิงบรรลุคุณค่าของชีวิตร่างกายไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงต่างหากที่จะนำพาชีวิตไปได้ปิงได้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตในการพึ่งพาตนเองสู้ชีวิตจากชีวิตที่เคยหกล้มจนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งอย่างในวันนี้ความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายผลงานศิลปะของปิงเกิดจากจิตวิญญาณที่ไม่เคยท้อถอยของเขาโดยใช้แขนซ้ายเพียงข้างเดียวคือแกสร้างสรรค์แล้วแกสู้ชีวิตอ่ะผมยอมภาพตั้งแต่ผมก็ยังเนี่ยการผมท้อนะผมก็คิดว่าเฮ้ยปิงมันยังดีป่ะมันยังเนี่ยได้นักกว่าเราอ่ะมันยังสู้อ่ะแต่ผมไม่มีครอบครัวมีลูกมีอย่างเงี้ยทำให้ผมท้อผ่องเป็นเตื่อว่าเขาเหนื่อยเขายังมาเต้าเปิดเนี่ยแต่ปีนี้คิดว่าแกบสมบูรณ์อะแล้วแกอยู่ได้ถึงขนาดนี้ทำได้ถึงขนาดนี้ครับแต่ยมภาพมันเนาะเขาเป็นไอ้มันเป็นคนเขามีโทษครับสองตีนสองมืออย่างอู้พี่ฟังมันกันยมภาพว่าผมเก่งแต่ผมสู้ผมได้สักอย่างพระอาจารย์ไม่ได้มองถึงความที่เขาอาจจะมีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอื่นพระอาจารย์มองถึงความสามารถไม่จำเป็นต้องให้เงินเขาเปล่าๆแต่ว่าสามารถส่งเสริมในศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเราทำอยู่เนี่ยเราถือว่านี่คือการส่งเสริมบุคคลที่สู้ชีวิตและคนที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ด้วยทุกชีวิตไม่ครบถ้วนล้วนมีบางสิ่งขาดหายแต่ไม่ทุกชีวิตที่มุ่งมั่นมีจิตวิญญาณไม่ท้อถอยปิงแม้จะมีร่างกายพิการแต่ด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นและไม่ท้อถอยในวันนี้เขาได้เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้สร้างคุณประโยชน์สร้างสรรค์งานศิลปะสวยงามมีคุณค่าให้กับสังคมอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแห่งความหวังในชีวิตให้กับผู้คนอีกมากมายให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้วยพลังใจที่เข้มแข็งที่จะก้าวสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ